สวัสดีครับผมเลนจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายท่าโตโมนางินะครับซึ่งอยู่ในหมวดนางิวาซ่านะครับแล้วก็เป็นท่าใน iMac Dojo นะครับเลเวลที่5ท่าที่7นะครับเราจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับครับก็สำหรับท่าโตโมนางินะครับเราใช้เท้าถีบไปบริเวณตรงข้อพับตรงตัวนะครับซึ่งมันจะทำให้ศัตรูงอแล้วเราทีเอาแขนดึงไปด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูเลยครับเดี๋ยวผมจะทุ่มให้ดูจับปกก่อนครับให้มันกระชับเสร็จแล้วเดินหน้านะครับถอยหลังแล้วก็เดินหน้าระหว่างถอยหลังรอบเราเอาเท้าไปแนบที่ตรงข้อพับตัวเขานะครับพร้อมกับลงไปนั่งค่อยๆนั่งนะครับส่งไปด้านหลังพร้อมโยนไปเดี๋ยวลองทุ่มให้ดูต้องทุ่มทำให้ไวนะครับเพราะท่านี้จะไม่ไปเลยบางทีเราสามารถกิ้งตามไม่ได้เลยนะครับเพื่อจะไปล็อกเขาต่อแต่อันนี้จะสาธิตแบบธรรมดาก่อนจะทุ่มให้ดูสามมุมนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา iMac Dojo ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ